วันนี้นะครับได้มีของชิ้นหนึ่งมาส่งที่บ้านนะครับมันคือลู่วิ่งนั่นเองครับแต่ที่มันไม่ธรรมดาคืออะไรนะครับมันคือราคาครับเพราะว่าลู่วิ่งปกติเนี่ยเขาอาจจะซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับแต่ราคานี้ครับมันพีคมันคือราคา 3,090 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาลองอันสบ็อกของดูนะครับว่าในนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคุณภาพจะได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องมาติดตามดูกันนะคะเราจะมาอันบ็อกกันเลยอยู่ตรงนี้ส่วนมันจะมีโฟมอยู่กันกระแทกซึ่งผมบอกเลยว่ามันจะกันยังไงดูครับด้านล่างข้างๆอย่างนี้เราให้ผู้ช่วยมาดึงกันเลยดีกว่าครับงั้นเดี๋ยวเราให้ผู้ช่วยมาดึงออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายต่อเลยครับตอนนี้นะครับเราได้ทำการประกอบตัวเครื่องลู่วิ่งของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลู่วิ่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการประกอบนะครับง่ายแสนง่ายเลยไม่มีอะไรยากนะครับก็คือเรายกเสานี้ขึ้นมาแล้วเราก็ทำการใช้ตัวไขควงเขาให้มานะครับเป็นแบบเหมือนแท่งเหล็กๆเอามาหมุนให้มันล็อกจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวเครื่องแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราเอามาเสียบปลั๊กพอเสียบเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไรนะครับเราหยิบรีโมทมาใช้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวฟังก์ชันของรีโมทเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยวิธีการกดเปิดเครื่องนะครับก็คือปุ่มนี้นั่นเองสัญลักษณ์ที่ทุกคนคุ้นเคยกับการเปิดทีวีนั่นเองตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบหน้าสีจอสีดำๆไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับก็เร็วจังเลยเดี๋ยวดั้มไปเลยแล้วกดปุ่มตรงนี้ชี้หาเครื่องระบบนะครับก็ทำการเปิดขึ้นมาแต่ขึ้นแบบสองว่าออฟหรือปิดอยู่มันยังไม่ใช้ทำงานไงครับวิธีการก็คือระบบสตาร์ทครับเพื่อที่จะเริ่มเครื่องขึ้นมาครับเนี่ยสตาร์ทตัวนี้ครับวิธีการนะครับคือเราชี้ไว้ที่ข้างแล้วกดสตาร์ทอยู่มันจะนับ3 2 1จากนั้นลูกวิ่งจะทำการรอแป๊บนึงแล้วก็เนี่ยนะครับพี่กระจังขึ้นมาตามวิ่งเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยยังเป็นสเต็ปก็ 1.0 ก็ประมาณเดินแบบเดินหย่อๆครับ2แล้วก็พอเรากดอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทำงี้ได้ด้วยครับมีสปีดอัพนะครับหรือสปีดบวกแล้วกดมันก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเร็วขึ้นเนี่ยไปอยู่1ระดับนะครับซึ่งก็จะมีสปีดลบแน่นอนสปีดบวกก็ต้องมีสปีดลบก็คือการลดลงมานี้ให้กลับเท่าเดิมหรือว่าไอ้ปุ่มด้านล่างนี้เนี่ยมันคือตัวความเร็วครับ2 4 6เนี่ยคือตัวความเร็วเดี๋ยวมาลองกันเลยว่ากระจังเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ไม่ติดแป๊บนึงครับโอเค 2.0 เรียบร้อยแล้วมันจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับมันก็ประมาณเหมือนกับว่าเดินหย่อๆเลยเดินธรรมดานี่เดินหย่อๆแล้วเนี่ยเดินธรรมดาครับจากนั้นเนี่ยก็จะมี4เนี่ยก็ประมาณวิ่งละใกล้ๆวิ่งละส่วน6เนี่ยคือวิ่งเต็มแรงครับงั้นเรามาดูกันเลยนะครับว่า4เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่4เดี๋ยว6เดี๋ยวให้พี่กระจังลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยครับเป็นไง เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ครับหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูความเร็วที่6กันเลยนะครับว่าความเร็วที่6เราดูจากลู่วิ่งเลยนะครับเพราะลู่วิ่งนี้เนี่ยวิธีการดูง่ายๆเลยคือเนี่ยหยุดนี่ครับมันจะมีไอ้ปุ่มไอ้ตัวเนี้ยเห็นคือเราสังเกตจากไอ้ตัวนี้นะครับทุกคนสังเกตจากไอ้ตัวนี้ว่าหมุนเร็วแค่ไหนโอเคนะครับเริ่มเลยกดเลข6แล้วผมจะกดเลข6ตอนนี้คือ6.0แล้วฟึบเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับเราจะต้องทำอย่างนี้นี่ครับมันมาเร็วมากซึ่งคนธรรมดาเนี่ยจะวิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ดูจากเท้าพี่กระจังวิกีนะครับความเร็วฟรีนะข้อแรกนะคะก็ข้อแรกเนี่ยก็จะเก
เกี่ยวถึงในเรื่องราคานะคะซึ่งราคาลู่วิ่งอันนี้นะคะอยู่ที่ 3,090 บาทนะคะก็ถ้าสมมุติว่าไปเทียบนะคะกับในห้างอะไรต่างๆก็จะอยู่ประมาณ 10,000 อัพนะคะก็ต่างกันหลายเท่า 5-10 เท่ากันเลยทีเดียวค่ะสองครับอยู่กับเรื่องของวัสดุนั่นเองครับวัสดุเนี่ยก็จะพอใช้งานเลยนะคะเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันจะไม่ได้แบบแข็งแรงเท่าในห้างอยู่แล้วครับแต่ว่าพอสำหรับการใช้งานของเรานะคะซามนะคะก็อยู่ในเรื่องของที่มันตัวเล็กนะคะกระทัดรัดแล้วก็เอาไปเก็บได้ง่ายแล้วก็ทำแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายนั่นเองค่ะซีก็คือการใช้งานนั่นเองการใช้งานนะครับรีโมทเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายแต่อาจจะไม่มีฟังก์ชันเท่าในห้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอใช้งานสำหรับคนต่างๆที่อยู่ในช่วงของโควิดต้องกักตัวแล้วต้องอยากออกกำลังกายเครื่องนี้ก็ตอบโจทย์เลยครับถ้ามาถามนะคะว่าซื้อจากไหนก็บอกเลยนะคะว่าไม่บอกค่ะเพราะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับแต่ถ้าเจ้าของร้านดูอยู่นะคะแล้วต้องการนะคะให้เรานะคะทำคลิปมาบอกนะคะว่าเราซื้อมาจากที่ไหนก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ